ยอยากจะรู้เรื่องเนี่ยคือภาพวาเลนไทน์ของณเดชน์และย่าใช่ใช่ไปดูภาพนี้อีกครั้งหนึ่งเคยเสนอแล้วไม่กี่วันที่ผ่านมาครับว่าคนเนี่ยกดไลค์ภาพนี้เยอะมากนะครับหลายแสนด้วยกันแต่คำถามก็คือว่าทำไมคนยังพูดไม่จบคลิปไม่จบเพราะว่าตอนนี้ก็มีนักสืบนานาประเทศหมายถึงว่าบ้านเรามีนักสืบเยอะนะจริงทุกคนก็ไปสืบแล้วก็เป็นแล้วก็ชอบเผือกเรื่องชาวบ้านไปสืบว่าเอ๊ะคือร้านอะไร อยู่ที่ไหนโต๊ะณเดชน์ยาย่าอยู่ตรงไหนเป็นการถ่ายละครหรือว่าเป็นการถ่ายโฆษณาหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าเป็นเรื่องจริงคนก็ไม่สืบอ่ะพี่วุฒิทุกคนไปดูแล้วก็ไปหาว่าแบบ1คนอยากรู้ร้านหาในร้านอยู่ที่ไหนร้านอะไรเป็นร้านจริงหรือเปล่า2เอ๊ะหรือว่ามันเป็นแค่ช่วงวันวาเลนไทน์และเขาถ่ายละครครับคือเชื่อกันว่าถ่ายละครซึ่งผมพูดตรงๆก็คือถ้าผมเป็นผู้จัดละครเนี่ยแล้วถ่ายละครช่วงวันวาเลนไทน์ช่วงวันหยุดแบบนี้เนี่ยค่าคิวเนี่ยแพงมากนะครับซึ่งตากล้องค่าตัวนักแสดงค่าจะคูณ3คูณ3ป่ะใช่ป่ะน่าจะใช่เพราะว่าเป็นเวลาวันถ้ายิ่งเป็นวันหยุดแบบวันหยุดอะไรเงี้ยนะคัตเตอร์อะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีดาราคนไหนให้คิวหรอกค่ะมาแต่แฟนคลับ NY เนี่ยน้ำมันน่าเดชยายผมก็ต้องไปหาหมอแล้วนะ2เดือนแล้วนะครับแจ็คมันไม่หายเนี่ยอาจจะมีเหมือนกับมาแล้วครับผมอาจจะมีอะไรติดคอหรือเปล่าเสียงมดดำไว้ก็เลยเป็นเหรอเอางี้คนขับ NY จีนคนก็เลยคิดว่าเอ๊ครับไม่เป็นแฟนหรอกมั้งบางคนถึงขั้นที่ผมบอกว่าไม่จริงหรอกเป็นแค่ฉากเฉยๆฉากนี่มีคนโพสต์เนี่ยคนโพสต์บอกว่าอุ๊ยเล่นละครกันเขาไม่ได้เป็นจิ้นอะไรกันหรอกโดนด่าเต็มเลยไม่ก็จริงๆมันเรื่องง่ายๆมาดูก็รู้เขาบอกตรงๆมะร้านเนี่ยอยู่หลังบ้านผมร้านชื่อลาวองโดมโอ้อันนี้ทีมงานไปเอาภาพตอนร้านสวยมากเลยนะครับร้านลาวองโดมเนี่ยเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสนะครับก็ต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยถ้าคุณไปกินเนี่ยนะครับคุณจะต้องพกอะไรไปเยอะมากนะฮะนั่นก็คือสตางค์นะครับครับผมเพราะว่า1จานนี่ก็หลายพันอยู่มื้อนึงก็เป็นแสนนะครับครับผมนะเนี่ยผมก็แม่ผมไปกินนานๆทีครับผมคือถ้าเกิดรวยมากเนี่ยจะไปกินช่วงไหนเศรษฐกิจแย่ไม่เคยแวะไปเลยครับเลี้ยงหน่อยค่ะเลี้ยงหน่อยอ่ะจัดไปครับโอเคอีกปีนึงนะเดี๋ยวเราจะถ้าใจเย็นใจเย็นถ้าเกิดคุณทำรายการที่ดีผมจะพาคุณไปกินอันนี้เลยติ้งขึ้นแล้วนะรู้ยังเรตติ้งขึ้นแล้วจริงเหรอขึ้นแล้วคุณไปดูผลวิจัยจากสำนักไหน IG ไงโอเคเอาอย่างนี้สรุปว่าถ้าเด็กกับยาย่าล่าสุดเนี่ยเราไปคุยกับทางทีมงานในวงในครับชื่อเขาไปกินกันแหละเอาตรงไปกินกันจริงไปกินไปกินข้าวไปกินข้าวแล้วมันที่ตรงไหนที่แฟนจะไปกินข้าวกันไม่เราต้องไม่พูดว่าแฟนไงอ๋อลืมเราต้องพูดว่าคู่จิ้นคนในวงการเราจะรู้กันอยู่แล้วเขาเป็นแฟนกันแต่คุณผู้ชมทางบ้านจะอาจจะยังไม่ทราบงั้นเราให้จินตนาการกันต่อไปเพราะรู้ไหมถ้าบอกว่าเป็นแฟนเลยเนี่ยมันจะหมดความสนุกไงมันจะรู้สึกโอ้เป็นแฟนกันแล้วครับเลยเงี้ยดังนั้นที่เราพูดเมื่อกี้นี่ทำเป็นไม่ได้ยินแล้วกันเราเป็นคู่จีนเราเป็นคู่จีนอุ้ยอาจจะคบกันก็ได้แต่น้องอาจจะแบบเหมือนกำลังแบบดูกันอยู่อะไรอย่างนี้อาจจะแบบยังไม่ได้แบบชัวร์ป่ะก็เลยยังไม่แต่ผมเล่นละครแต่เด็กคนนี้น่ารักเขาดูมาสามปีแล้วเข้ากันเข้ากันไหมนี่เข้ากันกิ๊บก็ดูเจอบ่อยผมพูดได้เลยนะว่าย่าเนี่ยเกิดมาเพื่อณเดชน์จริงและณเดชน์อ่ะเกิดมาเพื่อย่าน่ารักเด็กสองคนนี้เป็นเด็กดีมากเอาตรงๆแล้วขนาดเห็นน้องทีไรแล้วยังคุยกับเขาเลยทุกครั้งบอกว่าโอ้โหคุณควรจะเข้าเกียร์สี่เกียร์ห้าได้แล้วนะผมเคยลองใจณเดชน์นะลองจีบย่าเขาด่าเลยเดี๋ยวก่อนจริงๆใครด่าณเดชน์ด่าแม่แกด่าแกหรือเปล่าว่าทำไมยังถึงบังอาจก็ไม่แต่ยูรู้ว่าตอนนี้มันเป็นเทรนด์ในการจับ